สวัสดีครับพบกับเซนทริปเปอร์ครับอยู่กันที่เมืองออตติเซ่ประเทศอิตาลีครับผมมาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเห็นกาแฟซาบักแบบแก้วแช่เย็นวางอยู่บนชั้นแพ็กเกจดูน่าสนใจผมไม่เคยเห็นมีขายที่เมืองไทยราคาแก้วละ 1.99 ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ70กว่าบาทวางเรียงกันอยู่3รสชาติผมอยากลองรสคาปูชิโน่เลยซื้อกลับมาลองชิมที่ที่พักแพ็กเกจออกแบบมาดีมีหลอดให้ด้วยพร้อมฝาปิดและซีลมาแน่นหนาผมชอบตรงที่เป็นแก้วให้ความรู้สึกว่ากำลังดื่มกาแฟขนาดแก้วจับถนัดมือปริมาณ220มิลลิลิตรให้เขย่าก่อนดื่มก็เขย่าไปครับคิดว่าเขย่าได้ที่แล้วก็เตรียมหลอดหลอดดึงให้ยาวได้ดึงหลอดให้ดูช้าๆชัดๆอีกทีครับแล้วก็นำหลอดมาเจาะตรงที่มีรูให้เจาะมาลองชิมรสชาติกันครับรสชาติดีครับได้รสกาแฟไม่เข้มและไม่อ่อนเกินไปกำลังดีออกหวานนิดๆอร่อยครับโดยรวมผมชอบนะมีโอกาสต้องซื้อมาทานอีกขอบคุณที่รับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ